นาวาวังทองคำขอน้อมนำธรรมคำสอนขององค์พระบวรสัมมาสัมพุทธองค์ขึ้นสู่เรือลำใหญ่นำไปสู่เป้าประสงค์ที่หมายมุ่งจำนงสูงส่งคือพ้นทุกทนดอกบัวมีสี่เหล่าท่านเล่าไว้เปรียบคนได้สี่ประเภทมีเหตุผลหนึ่งคือหัวใจสู้รู้เรื่องตนสองคือคนใกล้จะรู้คอยครูดีสามคือคนพอจะแนะและนำได้สี่คือคนบอดใบ้ไร้ศักดิ์ศรีแต่ดอกบัวมีสี่เหล่าเท่าที่มีคอยวันที่ชูกอชูช่อบานขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและขอต้อนรับอาจารย์กายอาจารย์หานนรงค์โสภณธรรมโมรู้สึกจะใช่แล้วถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยฉายานี่ไม่ค่อยจำนี่ก็เป็นพระธรรมทูตอยู่ในประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์ UK เมืองลันคอนเมืองลันคอนจังหวัดฮอลตันประเทศอังกฤษอันนี้เทียบกับประเทศไทยเราก็จริงมันไม่เหมือนโดยตรงไม่เหมือนฮะก็ตอนนี้ท่านอาจารย์กำลังเตรียมงานกฐินรู้สึกย่อรู้สึกว่าเป็นจะเป็นวันที่23ตุลาคมนี้เห็นยมวาสนาลงไว้ในเฟซครั้งหนึ่งถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยบอกมาด้วยก็ได้บอกมาด้วยเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวสบายดีนะครับอาจารย์รวมทั้งท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศและท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรธรรมโมเป็นประธานพระธรรมทูตวัดพระสิงห์ยูเคอาโมทนาขอบคุณมาก เอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่รายการคือเ
รายการนาวาวังทองแต่เมื่อกี้ขึ้นต้นในบทประพันธ์ว่านาวาวังทองคำนะก็ว่าให้มันเต็มบทประพันธ์กาพย์ยานีหน้า5หลัง6ก็เลยใส่คำเข้ามาซึ่งมันก็เป็นความหมายของทองนี่เองความหมายของทองก็คือทองคำแต่แล้ววังนี่ก็หมายถึงพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนาวาก็หมายถึงเรือรายการนี้สืบเนื่องมาจากโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้มีการเผยแพร่และอบรมนิมนต์พระทั่วประเทศมารับนโยบายอบรมเรื่องของการปฏิบัติธรรมในสายนี้ในสายธรรมนาวาของสำนักดอยธรรมนาวาซึ่งมีท่านอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณูเป็นเจ้าสำนักดังนั้นแนวทางการปฏิบัติที่ว่าปูทางไปสู่ธรรมนาวาวังนั้นก็เป็นแนวทางของท่านอาจารย์ต้นท่านอาจารย์ต้นหรือทวีวัฒน์จารุวรรณูนะมันก็เป็นแนวทางหนึ่งในบรรดาการปฏิบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนี่นะในโลกปัจจุบันก็คือมีหลายสำนักหลายความคิดหลายแนวทางในการปฏิบัติแต่ต้นเดิมก็มาจากพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติและสั่งสอนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์และทราบว่าไม่ใช่ของพระพุทธองค์อีกเหมือนกันแต่เป็นของโบราณของเก่าเขาเรียกสันนตโนเป็นของเก่าเป็นของโบราณที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธองค์เป็นเพียงผู้มาค้นพบและเผยแผ่นำออกเผยแผ่ที่มีคำเปรียบเหมือนกับว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่หงายถ้วยที่คว่ำอยู่เนี่ยขึ้นมาให้คนได้เห็นข้างในถ้วยอะว่ามีอะไรหงายถ้วยที่คว่ำอยู่ขึ้นมาให้คนได้ดูว่ามีอะไรในถ้วยนั้นในการเปรียบเทียบไปอย่างนั้นหรือเหมือนกับการตามประทีปในที่มืดหรือหนทางตามถนนหนทางหรือในที่มืดสำหรับคนตาดีที่จะมองเห็นหนทางหรือมองเห็นที่มืดนั้น
มองเห็นที่มืดนั้นมองเห็นหนทางนั้นต้องเน้นเรื่องคนตาดีนะถ้าตาไม่ดีจะจุดประทีปยังไงจุดใต้ยังไงโคมไฟยังไงสว่างขนาดไหนก็ไม่เห็นคนตาบอดหรือคนเสียสายตาก็จะมองไม่เห็นอันนั้นต้องเน้นว่าคนตาดีเท่านั้นที่จะเห็นนี่ความหมายมันก็จะไปถึงเรื่องของปัญญานะคือคนมีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาเป็นคนบอดใบ้ไร้ศักดิ์ศรีไม่มีสติปัญญาเนี่ยเหมือนที่ได้นำมาปะหน้าธรรมาสวันนี้เป็นบทประพันธ์ของอาจารย์นายพลนเรศจิตรักพลตรีนเรศจิตรักอดีตอนุสาวนาจารย์ทหารบกกองพลที่33จังหวัดเชียงใหม่ที่ว่าดอกบัวมีสี่เหล่าท่านเล่าไว้ก็ไม่จำละก็คือเหล่าที่หนึ่งเก่งฟังนิดๆหน่อยๆก็ได้บรรลุแล้วประเภทที่สองต้องใช้เวลานิดหน่อยวันสองวันสามวันเหมือนดอกบัวเนี่ยที่ยังปิ่มน้ำยังไม่พ้นน้ำขึ้นมาเหลือเวลาอีกสองสามวันดอกบัวประเภทที่หนึ่งนั้นพ้นน้ำมาแล้วชูช่ออยู่บนก้านดอกบัวเนี่ยนะรอแต่แสงอาทิตย์มาถูกต้องก็บานเลยก็บานเลยในสองประเภทเนี่ยนะดอกบัวสองประเภทเนี่ยที่ว่าเป็นดอกบัวที่ใกล้จะบานเรียบเหมือนคนที่มีปัญญามีความรู้มีบารมีที่ได้สร้างสมมาเป็นเวลานานพอมาได้รับคำแนะนำนิดหน่อยก็บรรลุแล้วก็รู้ทั้งหมดรู้ทั้งหมดหรือประเภทที่สองวิปจิตันยูนะว่าประเภทแรกเรียกว่าอุคติตันยูนะวิปจิตันยูนี่ก็รอเวลาคนคอยครูดีอย่างว่าสักนิดหน่อยแนะนำพูดอธิบายนิดหน่อยไม่ต้องมากก็ได้รู้ได้บรรลุแล้วเหมือนดอกบัวที่ปิ่มน้ำอีกสองสามวันก็พ้นน้ำขึ้นมาต้องแสงอาทิตย์ก็บานต้องแสงอาทิตย์ก็บานแล้วนี่ก็เป็นประเภทของคนประเภทของคนที่จะได้รับที่จะได้ผลการเกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางต่างๆของครูบาอาจารย์ทั้งหลายในโลกที่จะมีนโยบายมีวิธีการเหมือนกับของอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวันโนนี่ก็เหมือนกันก็เป็นหนึ่งในแนวทางทั้งหลายที่คิดค้นกันขึ้นมาวิจัย
ขึ้นมาทดลองใช้เวลาก็ได้ทราบว่าเมื่อวันก่อนนั้นได้ไปประชุมที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่หอประชุมวกก48มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ทราบว่าท่านอาจารย์ได้ทดลองฝึกทำการวิจัยมาเป็นเวลาหลายปีวิธีการของท่านเนี่ยนะทำการวิจัยมาเป็นเวลาหลายปีกว่าจะมาประสบความสำเร็จเป็นแนวทางเป็นการปฏิบัติที่ได้ผลที่ใช้ได้ที่ดีว่างั้นเถอะนะอันก็ผ่านการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์สมัยเก่าโบราณมามากมายเหมือนกันแต่พอมาทดลองมาทำวิจัยมาคิดขึ้นมาเองแล้วก็ทดลองทำดูเนี่ยก็ปรากฏว่ามันได้ผลแต่ท่านผู้ฟังก็อย่าได้ตกลงโปร่งใจว่าวิธีการนี้มันได้ผลอย่างจริงจังหรือเชื่อมั่นนะก็ตามนะเชื่อมั่นไปทีเดียวเพราะว่าการปฏิบัตินั้นมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนคนที่ไม่ชอบก็ไม่ได้คนที่ชอบก็ดีเราเรียกว่าจริตนะจริตของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่6อย่างราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตผู้มีที่มีจริตความโกรธความหลงเนี่ยราคะโทสะโมหะผู้มีจริตยังไงเราก็ว่าวิธีการอะไรมาปฏิบัติที่มันจะแก้จริตของตัวเองพุทธิจริตอย่างนี้คนที่มีจริตที่มีความรู้พุทธิแปลว่าความรู้อย่างนี้เป็นต้นนะก็จะได้บรรลุผลได้ผลจากแนวทางนั้นวิธีปฏิบัตินั้นด้วยเหตุนั้นมันจึงมีหลายทางหลายวิธีที่มันไปตรงพอดีไปถูกต้องตามความต้องการของเขาหรือความเห็นของเขาพอดีเลยก็ได้ดีไปบรรลุไปแต่คนที่ไม่ชอบคนที่มีจริตที่ไม่เป็นไปตามนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่มีศรัทธาไม่มีความชอบในทางนี้ในวิธีปฏิบัตินี้นะก็จะไม่ได้เหมือนกันหรือเป็นประเภทดอกบัวประเภทที่สามที่สี่ที่สี่จะสอนยังไงจะทำยังไงวิธีของอาจารย์ต้นวิธีของอาจารย์ไหนๆก็ตามในโลกเนี่ยแม้แต่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ปล่อยนะไม่เอาถ้าเป็นประเภทปทะปรมะนี่นะประเภทที่สามยังพอแนะนำได้พอแนะนำได้แต่ว่าถ้าเป็นประเภทที่สี่เหมือนดอกบัวประเภทที่สี่จะเป็นอาหารของปลาและเต่าอยู่ในน้ำนู่นอยู่ในโคลนในโคลนในตมนู่นดอกบัวประเภทนี้นี่หนึ่งคือหัวใจสู้รู้เรื่องตนสองคือคนใกล้จะรู้คอยครูดีว่างั้นนะสามคือคนพอจะแนะและนำได้สี่คือคนบอดใบ้ไร้ศักดิ์ศรีนี่สี่ประเภทเหมือนดอกบัวเหมือนคนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวังผลของการปฏิบัติสำนักนั้นสำนักนี้ออกมาหนึ่งตามมาอีกหนึ่งท่านคือคุณโยมกาญจนาริญญานี่ก็อยู่ในสำนักเหมือนกันสำนักปฏิบัติวิปัสสนาสัญญโต
อำเภอดอยสะเก็ดหมู่บ้านสันทรายอำเภอดอยสะเก็ดตำบลแม่ร้อยเงินตำบลแม่ร้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นสำนักปฏิบัติวิปัสสนาสาขาของวัดร่ำเปลืองตะโปธารามของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณธรรมาภิรัตน์ธรรมาวิรัตน์อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วอาจารย์สุพรรณอาจารย์สุพรรณวัดร่ำเปลืองก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองสิริมังคโรหรือพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลพระราชาคณะชั้นพรหมนะครับพรหมมงคลวัดพระธาตุสีจอมทองที่สายปฏิบัตินี่ก็เป็นป่าสายที่โด่งดังอีกสายหนึ่งเหมือนกันคือการกำหนดพองหนอยุบหนอที่เขาเรียกว่าสายพองยุบสายพองหนอยุบหนอซึ่งสืบทอดมาจากประเทศพม่านะเขาก็ไม่เบาเหมือนกันมาจากต่างประเทศเหมือนกันดังนั้นจึงกล่าวว่าอย่าไปตกลงปลงใจว่าโอเนี้ยดีที่สุดอันเนี้ยจะบรรลุอันเนี้ยจะได้ผลก็ต้องศึกษาไปปฏิบัติไปทดลองไปวิจัยไปก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปอ่ะหรือวิตกวิจารณ์ตามองค์ฌานที่หนึ่งปฐมฌานวิตกวิจารณ์มันดีก็เอาดีทำไปได้บรรลุผลถ้ามันไม่ดีมันไม่ใช่ไม่ดีอ่ะมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกจริตของเราก็ไม่สามารถทำได้แต่มันถูกจริตของคนอื่นชอบทำก็เป็นไปได้ผลเหมือนกับตอนที่พระพุทธองค์ทรงท้อพระทัยในการที่จะสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นของลึกซึ้งเป็นของปฏิบัติได้ยากเป็นของยากนะเป็นของยากก็ถอดพระทัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะจนมีพรหมมาอาราธนาโอ้มีรูปเข้ามาอินแสงแสนอินโอ้อาจารย์อินแสงทุ่งโฮเต็นถนนทุ่งโฮเต็นอำเภอเมืองเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นอดีตพระเหมือนกันอดีตนักบินทบาทสมัยก่อนบวชอยู่ที่วัดฝายหินวัดที่ผู้พูดนี่เป็นเจ้าอาวาสสมัยนั้นอันนี้ก็หมดบุญในผ้าเหลืองก็สิกขาลาเพศไปเป็นฆราวาสญาติโยมนมัสการครับเว้ยนี่นะนมัสการครับโอ้สาธุสาธุอาจารย์อินแสงแสนอินก็มีหลายท่านแล้วเข้ามาในวันนี้ก็พูดถึงว่าพรหมาราธนานะมีคำว่าขอพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดคนที่มีธุลีในตาน้อยซึ่งถ้าไม่ได้รับฟังธรรมจะเสียประโยชน์จะไรเสียประโยชน์ไรประโยชน์นั่นก็คือว่าคนที่มีกิเลสน้อยใกล้จะบรรลุธรรมแล้วแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยจะเสียหายเสียผลประโยชน์ไปขอพระองค์ทรงเมตตาโปรดคนที่มีธุลีในตาน้อยคือมีกิเลสน้อยให้ได้บรรลุเถิดว่านะแต่คนจริงก็ทั้งหมดนั่นแหละ
ทั้งหมดนั่นแหละทั้งประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นั่นแหละแต่ที่สำคัญคือคนประเภทที่หนึ่งที่สองอ่ะวิปอุคติตัญญูวิปจิตัญญูเนี่ยจะเสียผลประโยชน์จะเสียผลประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไม่ได้ฟังธรรมก็จะเสียผลประโยชน์ไปไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรืออริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์ก็จะเสียผลประโยชน์เซึ่งมีน้อยคนที่มีทุลีในตาน้อยเนี่ยมีน้อยมีไม่มากหรอกสมัยพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมก็ผ่านไปหมดแล้วบรรลุไปหมดแล้วคือในพันปีแรกเนี่ยก็มีการบรรลุถึงขั้นพระอรหันต์ในพันปีที่สองก็จะมีบรรลุถึงอนาคามีในพันปีที่สามในปัจจุบันเนี่ยในพันปีที่สาม2,600 2,500 2,600มาเนี่ยพันปีที่สามก็จะมีผู้บรรลุได้แค่สกทาคามีขั้นที่สองสกทาคามีขั้นที่หนึ่งก็คือโสดาบันไปในพันปีที่สี่หลังจากพันปีที่สามนี่ครบ 3,000 นะครบ 3,000 ปีเข้าพันปีที่สี่เนี่ยก็จะบรรลุกันได้เพียงแค่โสดาบันสกทาคามีก็ไม่มีแล้วมีแค่โสดาบันเข้าพันสี่พันปีครบเข้าพันปีที่ห้าหมดไม่มีใครบรรลุแล้วก็จะมีก็ถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอริยบุคคลโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหันต์เนี่ยไม่มีแล้วพันปีที่ห้าก็ครบพันปีที่ห้าห้าพันปีครบห้าพันปีก็หมดพระพุทธศาสนาก็หมดไม่มีคนเคารพนับถือไม่มีใครบรรลุธรรมไม่มีใครถึงพระรัตนตรัยแล้วจะถึงยุคมิคสัญญีแล้วพระนานอินแสงอันนี้พระนานอินแสงก็รู้ดีนะพระนานอินแสงก็รู้ดีเอาแล้วนะอันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของนาวาวังทองนาวาวังทองตามแนวทางของท่านอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวันโนหรืออาจารย์ต้นหรือพระอาจารย์ต้นที่มีวิธีการก็เป็นการแหวกแนวเหมือนกันนะแหวกแนวจากของเดิมของครูบาอาจารย์เช่นสมัยเดิมครูบาอาจารย์เราสอนกันมาไม่ว่าจะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นครูบาเจ้าศรีวิชัยหลวงปู่แหวนหลวงปู่อะไรต่างๆวัดน้ำบ่อหลวงวัดพระบาทตากผ้าครูบาห้วยต้มอะไรต่างๆเนี่ยนะเราปฏิบัติกันมาสอนกันมาคือการภาวนาว่าพุทโธเนี่ยเป้าหมายคือมุ่งให้จิตสงบแล้วให้และจะเกิดปัญญาเองแล้วก็จะบรรลุเองเรียกว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยใจหลุดพ้นทางใจอันนี้เป็นดั้งเดิมที่พ
เราปฏิบัติกันมาแต่สายของท่านอาจารย์ต้นนี้ก็จะแหวกแนวออกไปก็คือว่าไม่มุ่งไม่มุ่งแค่จิตสงบเท่านั้นเป้าหมายตั้งขึ้นมาใหม่แล้วคือให้จำวิธีการคือเหมือนเดิมเลยนะบริกรรมนี่แหละบริกรรมมันแปลว่าท่องเนี่ยแปลว่าท่องแปลว่าว่าบ่อยๆซ้ำบ่อยๆเพื่อให้จิตสงบแต่ของสำนักดอยธรรมนาวานี้เพิ่มเข้ามาหรือเปลี่ยนจากเดิมว่าให้จิตสงบเลยนะให้เป็นจำท่องให้จำเอาไปท่องให้ขึ้นใจไม่ต้องหลับตาภาวนาอะไรจะนั่งตรงไหนก็นั่งได้เดี๋ยวจะได้ต่อวันนี้ต่อวิธีการปฏิบัติของสำนักนี้วิธีการปฏิบัติของสำนักนี้ที่ผู้พูดนำมาเสนอนำมาจัดเป็นรายการทางเฟซบุ๊กไลฟ์ทาง YouTube ทางสถานีวิทยุเนี่ยออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96ระบบ FM 96วันศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละ30 นาทีแล้วก็วันศุกร์และวันเสาร์2วันเนี่ย1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงวันศุกร์และวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงที่สถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ย FM 96 MHz นี่แล้วก็2สถานีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินอันนี้4 วันก็คือวันพุธวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์วันพุธนี่เวลา18:00 น.ถึง19:00 น. 18:00 น.ถึง1:00 น.วันพุธทุกๆวันพุธแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่1 ชั่วโมงเต็มเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงในวันศุกร์กับวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นั้นบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมง1 ชั่วโมงตอนนี้ก็มีคุณโยมโอ้คุณครูปุ๊เข้ามาแล้วบอกขอเข้ากล้องหน่อยว่างั้นนะต้องขออภัยเข้ากล้องไม่ได้มันขัดข้องมันขัดข้องมานานละเข้ากล้องไม่ได้สมัยก่อนนี้เข้าได้แต่มันคงเป็นเพราะเครื่องมันเป็นคงเพราะเครื่องที่กำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะเป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็เป็นมือถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กเรียกว่าแล็ปท็อปนะแล็ปท็อปมันไม่สามารถที่จะเข้ากล้องมาได้ต้องขออภัยคุณครูปุ๊คุณครูปุ๊เป็น FC ใหม่นะนี่ตามมาด้วยคุณโยมฝนศีลาอันนี้ FC เก่า FC ตัวจริงคุณโยมฝนศิลานี่ FC ตัวจริง
คุณครูปุ๊นี่นะคุณครูปุ๊นี่ FC ใหม่คุณครูปุ๊บอกว่าคุณครูปุ๊บอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุข้ามานะคุณยมผลศิลาว่ากราบสาธุสาธุเจ้าอ่านี่คนเมืองเขาคุณครูปุ๊ไม่ทราบว่าเป็นคนเมืองคนภาคเหนือหรือเปล่าเนาะนี่เนาะทางไหนก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มีค่ามานี่นะสาธุค่านี่จะต้องเป็นคนภาคอื่นไม่ใช่ภาคเหนือถ้าภาคเหนือจะเป็นเจ้าสาธุเจ้าอันนี้เป็นภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ยกเว้นภาคเหนือจะมีคำว่าสาธุเจ้ากราบสาธุเจ้าแล้วกราบสาธุสาธุข้าอันนี้เป็นภาคอื่นแสดงว่าเป็นภาคอื่นโมทนาโมทนาโมทนากับคุณครูปุ๊แล้วก็คุณยมฝนศรีลาFC ตัวจริง เรียกว่า FC ตัวจริงอีกท่านหนึ่งเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาว่าสองครั้งแล้วของนาวาวังทองซึ่งสืบเนื่องมาจากโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังวันนี้ถึงตอนที่ปฏิบัติบูชาประเสริฐที่สุดหัวข้อนะหัวข้อว่าปฏิบัติบูชาประเสริฐที่สุดมาฟังก่อนแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันการบูชาพระรัตนตรัยโดยการสวดมนต์สรรเสริญไม่ได้เป็นการบูชาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้บทสรรเสริญที่ว่าอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นนั้นเป็นบทกล่าวถึงกิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้เลื่องลือไปในที่ต่างๆใช้เพื่อระลึกถึงองค์คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เอามาสวดเป็นบทบูชาพระองค์การบูชาพระองค์ให้บูชาด้วยการปฏิบัติตามธรรมผู้ใดได้ปฏิบัติตามธรรมของพระองค์ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้บูชาสักการะพระองค์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เน้นในเรื่องของการบูชาสองอย่างการบูชามีสองอย่างไม่ได้หมายถึงว่าการบูชาเนี่ยไม่ดีนะมันดีอยู่แต่ว่าปฏิบูชาเนี่ยนะอามิตสบูชาการบูชาด้วยอามิตทั้งหลายมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นข้าวปลาอาหารก็มีที่นำมาบูชาพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าใส่ข้าวพระพุทธอามิตเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีมันก็ดีอยู่แต่มันสู้ปฏิบูชาไม่ได้คือการบูชาโดยการปฏิบัติอันนี้ย้ำโดยพระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์ทรงย้ำเองทรงตรัสเองมันมีเรื่องอยู่มาในธรรมบทกุฏฐกนิกายพระสูตรนิกายที่5กุฏฐกนิกายคุณโยมกรีดาลากรีดารานี่ไม่เข้ามานานแล้วจากเวียดนามจากเวียดนามกรีดาลาสมัยก่อนเป็นพระอยู่ที่วัดฝายหินเรานี่แหละอยู่วัดฝายหินของสมัยนั้นผู้พูดนี่เป็นเจ้าอาวาส
เป็นพระนะชื่อกรีดาลาจำได้จำได้ขอบคุณมากสาธุสาธุไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นพระอยู่หรือเปล่านะจากประเทศเวียดนามสมัยก่อนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกเหล่านี้แหละวัดสวนดอกเหล่านี้อ้อโมทนาครับผมโมทนาเป็นอย่างยิ่งอ้าวนะที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันมีอยู่เรื่องหนึ่งมันมีเรื่องพระรูปหนึ่งมีพระรูปหนึ่งโอ้องค์นี้สมัยที่พระพุทธองค์ประกาศปรงพระชนมายุสังขารว่าต่อไปอีก4เดือนเนี่ยนะภายใน4เดือนเนี่ย3เดือนกว่าตอนนั้นนะพระพุทธองค์จะเข้าสู่ปรินิพพานภิกษุรูปนี้ก็ไม่ไปหาใครไม่พูดคุยไม่สูงสิงกับใครปฏิบัติอย่างเดียวโดยคิดว่าอีกไม่นานพระพุทธองค์จะปรินิพพานแล้วแต่เรายังไม่ได้บรรลุธรรมเราต้องเร่งในการปฏิบัติให้บรรลุเหมือนกันนะในเอาให้บรรลุในตอนที่พระพุทธองค์ยังอยู่เนี่ยสามสี่เดือนเนี่ยสามเดือนกว่าเนี่ยให้ได้นี่ภิกษุรูปนี้นะ แล้วว่าภิกษุทั้งหลายสิทีนี้โหนธนาด่าว่ากันใหญ่ว่าภิกษุรูปเนี้ยโอ้ไม่รักพระพุทธเจ้าไม่มาพูดคุยไม่มาไว้อะไรแสดงความเสียใจในการที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานมานะพระพุทธเจ้าจะตายทั้งทีเลยตัวเองก็ไปอยู่คนเดียวไม่มาหาหมู่คณะก็พากันไปฟ้องพระพุทธเจ้าด้วยภิกษุทั้งหลายนี่นะพากันไปฟ้องพระพุทธเจ้าได้เข้าโรงพยาบาลได้เข้าโรงพยาบาลภิกษุทั้งหลายที่ไปฟ้องพระพุทธเจ้านี่นะเนื่องจากหน้าแตกแล้วไปโรงพยาบาลหมอไม่รับเย็บด้วยบอกว่าโอ้โหมันหน้าแตกเกินที่ภิกษุทั้งหลายนี่นะหน้าแตกเต็มไปหมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าด่าก็ไม่ได้ด่าอะไรแล้วก็ว่าพวกเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องภิกษุที่รักเราตถาคตต้องเหมือนภิกษุรูปนี้ว่าอย่างนั้นนะโอ้โหน่าแตกเลย รักเราเนอะบูชาเราเนอะต้องเหมือนภิกษุรูปนี้สิเขารักเราเขาบูชาเราตถาคตด้วยการปฏิบัติด้วยการปฏิบัติเพราะว่าพระพุทธองค์พอมีภิกษุทั้งหลายไปฟ้องเนี่ยว่าภิกษุเนี่ยไม่รักพระพุทธองค์เนี่ยพุทธองค์ก็ตรัสเรียกมานะเรียกภิกษุนี้มาภิกษุที่ปฏิบัติเนี่ยเรียกมาก็ตรัสถามต่อหน้าภิกษุทั้งหลายว่านี่เธอไม่รักพุทธองค์เหรอเนี่ยเขามาฟ้องเนี่ยว่าเธอเนี่ยไม่รักพุทธองค์ไม่คุยกับใครไม่สูงสิงกับใครไม่มาแสดงความเสียอกเสียใจภิกษุทั้งหลายเนี่ยเขามากันเป็นหมู่เป็นฝูงเนี่ยเขานั่งคุยกันเป็นที่ว่าจะจะพุทธเจ้าเนี่ยจะปรินิพพานแล้วเนี่ยพวกเรารักพระพุทธองค์อย่างนี้นะเธอทำไมไม่รักตถาคต
ไม่รักเราไม่มาพูดคุยแสดงความเสียใจไม่มาแสดงความไว้อาลัยอะไรกับเขาเลยเนี่ยฮะเนี่ยยังไงนี่เรียกมาถามทำท่าไปอย่างเงี้ยทำท่าในเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้าทำท่าถามอย่างเงี้ยพอจริงรู้แล้วว่าภิกษุนี้เขาปฏิบัติเพื่ออยากจะให้บรรลุธรรมภิกษุก็ตอบภิกษุรูปนั้นก็ตอบพระพุทธเจ้าว่าโอ้รักรักพระองค์รักมากรักยิ่งกว่าพวกนี้อีกว่าไงเนี่ยรักยิ่งกว่าพวกนี้อีกอ้าวแล้วรักมากทําไมไม่มาแสดงความเสียใจไม่มาแสดงความรักไม่มาพูดคุยกับพระพวกอ่ะพุทธองค์ตรัสถามต่อหน้านะตรัสถามต่อหน้าภิกษุทั้งหลายทำท่าถามอย่างนี้นะจริงรู้แล้วภิกษุก็ตอบว่าเรากระหม่อมเนี่ยคิดว่าในเวลาที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่เนี่ยจะต้องบรรลุธรรมให้ได้เพราะว่าเข้ากระหม่อมนี้ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไรไม่รู้คุณพิเศษอะไรโสดาบันก็ไม่ได้เป็นกับเขาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวปฏิบัติธรรมเร่งปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างนั้นนะในขณะที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงพระชนอยู่อย่างนั้นนะพระพุทธองค์ก็จึงสาธุการ3ครั้งสาธุการให้ภิกษุรูปเนี้ย3ครั้งเลยสาธุสาธุสาธุอย่างนี้นะแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลหรือภิกษุผู้รักเราตถาคตต้องเป็นคนอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างภิกษุรูปนี้คือบูชาเราเนี่ยโดยการปฏิบัติธรรมการบูชา2อย่างตรัสเรื่องการบูชานะ2อย่าง1อามิสบูชา2ธรรมบูชาหรือปฏิบูชาเนี่ยการปฏิบัติธรรมการบูชาเราด้วยการปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าสุดยอดสูงสุดภิกษุทั้งหลายที่มาฟ้องนั้นก็หน้าแตกไปตามๆกันเลยทีนี้จ่อยเลยจ่อยจ่อยเลยแทนที่จะได้หน้ารักพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นจ่อยเลยไปหาหมอไม่รับเย็บมันแตกมากเกินไปหน้าแตกมากเกินไปคุณครูปุ๊คุณครูปุ๊คุณโยมผลศิลาหน้าแตกอยากจะได้หน้าดีนักเลยฟ้องใครไม่ฟ้องพระพุทธเจ้าด้วยเลยตรัสเรื่องการบูชาสองอย่างเนี่ยหนึ่งบูชาด้วยอามิสเรียกว่าอามิสบูชาสิ่งของทั้งหลายมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น2ปฏิบูชาคือการปฏิบัติก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมทรงยกย่องทรงแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายที่รักเราก่อนจะปรินิพพานเนี่ยต้องเหมือนภิกษุรูปนี้นะต้องรักเราเหมือนภิกษุรูปนี้โดยการปฏิบัติเร่งปฏิบัตินี่อันนี้คือเรื่องของการปฏิบัตินะเหมือนกับที่ท่านอาจารย์ต้นว่าไว้เนี่ยว่าไว้เนี่ยถ้าให้บูชาด้วยการปฏิบัติต้องเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติตามธรรมผู้ใดได้ปฏิบัติตามธรรมของพระองค์ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้บูชาสักการะพระองค์อยู่ตลอดเวลาดูไปดูมาเวลาใกล้จะหมดการสวดบทสรรเสริญกิตติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงให้ใช้เป็นบทสาธยายระลึกเพื่อแก้ไขในกรณีที่ประสบกับเรื่องอันน่าสะพรึงกลัวสะพรึงกลัว
ขนลุกขนพองสยองเกล้าการระลึกนั้นผู้สวดจะต้องรู้เนื้อความแห่งบทที่สวดด้วยโดยต้องระลึกย้ำไปย้ำมาหลายๆเที่ยวเพื่อให้จิตดิ่งลงสู่กระแสแห่งพุทธคุณจริงๆไม่ใช่สักแต่สวดไปเพื่อให้จบบทเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพึงแยกการบูชาพระพุทธเจ้ากับการสวดบทระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ออกอย่าติดอยู่กับการกระทำที่ไม่รู้เหตุผลที่ตนเองกระทำเพราะจะเป็นไปเพื่อความงมงายจะเป็นไปเพื่อความงมงายได้เพราะฉะนั้นดูไปดูมาเวลาหมดเวลาหมดเอาไว้แค่นี้ก่อนธรรมะนาวาวังนาวาวังทองวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้ในเรื่องของการบูชาปฏิบูชาดีกว่าอามิสบูชาอามิสบูชาไม่ใช่ไม่ดีนะจะเป็นการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนด้วยอะไรต่างๆสิ่งของบางทีมีข้าวปลาอาหารไปใส่ข้าวพระพุทธด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่ไม่ดีมันดีมันก็ได้บุญได้บุญเหมือนกันเป็นการบูชาเหมือนกันแต่มันสู้การปฏิบัติไม่ได้นะก็ฝากไว้ก็นานอินแสงบอกว่าสาธุครับเหมือนนะสาธุครับสุดท้ายวัดพระสิงห์ยูเคเข้ามาจนหมดเวลาพอดีวัดพระสิงห์ยูเคเมื่อกี้อาจารย์กายก็เข้ามาอาจารย์กายเข้ามานี่ก็คือท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศท่านพระครูเข้ามาแล้วสิงหกิจวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ยูเคขอบคุณมากครับเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการในวันนี้ขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งขอนำนาวาวังทองไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหน้าคือวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตยาตามเวลาตารางอยู่ข้างในข้างในคือที่ว่าไว้เมื่อกี้นี่นะเป็นธรรมะจากพระราชวังเป็นนาวาโด่งดังสว่างสวยเป็นทองคำล้ำค่ากว่าสิ่งใดมาไอแลนด์เมื่อใดครับมาไอแลนด์เมื่อใดโอยังไม่มาไอแลนด์ตอนนี้อยู่อินเดียมาทำวีซ่าไปเอสโตเนียไม่ได้มาไม่ได้ไปไอแลนด์ครับผมขอเชิญท่านทั้งหลายนำไปท่องตามคุณของพระรัตนสามพุทโธเมนาโถธรรมโมตามสังโฆเมนาโถยามภาวนาว่าบ่อยๆซ้ำๆจำในจิตจนมันติดในใจไม่หายหน้านอนนั่งยืนเดินจำทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถึงหลับไปขอทุกท่านได้ผลจากปฏิบัติได้กำจัดความทุกข์พบสุขใสพลันปลอดโปร่งโล่งสบายทั้งกายใจอยู่ที่ใดใจสงบพบนิพพานขอเจริญพร